ไก่มันได้ยากหรอกมันมีไก่ทานะครับไก่ขาวเป็นไก่พันไข่ไก่ทานพันใหม่ที่ขาวกรมประมงเลยเพิ่นบ่ได้มาเฮือบ่ประมงยังครับเออไก่ทานี่ตัวอย่างแต่ว่าเพิ่นให้มาน้อยเพราะว่ามาเบิ่งในมาเบิ่งในแดงแดงมาเบิ่งในไก่ไข่นะไก่ไข่กี่กุ้ยมาให้รู้ผู้ชื่อข้าวกินเบิ่งแล้วครับมันบ่ได้กินธรรมดามันเฮือมันกี่กุ้ยปุ๊บมันจะน้ำมือเลยเด้อนี่ประแตนน้ำมือเลยนะน้ำมือเลยเขาเรียกว่าลดน้ำนี่บ่เฮือขาดเด้อลดความเครียดให้ไก่ของคุณโปกินเป็นพืชเออเออบ่นี่นี่นี่ตุ่มน้ำนี่เอาเฮือเลยครับอันเอาฟ้าทลายโจรนั่นเด้อตามแล้วเอาซื้อน้ำกินเด้อมันครับมันจะต้านโรคหวัดต่างๆได้เหมือนคนนี่แหละคนเป็นหวัดคนเป็นไข้ก็กินฟ้าทลายโจรเมื่อละเมื่อละน้ำมารอบหน้าจะไปเห็นแบบนี้ครับครับผมมารอบหน้าเห็นเป็นลุงเลื่อนแล้วเออก็ค่อยแจ้งๆไปละเพราะว่าผมต้องยกสูงขึ้นมากันฝนเฮ็ดแบบเศรษฐกิจพอเพียงลุงบนครับเพื่อมาเห็นแล้วก็เล่นแบบได้นะครับถ้าเฮ็ดค้าขายมันก็เฮ็ดแบบเจริญโภคภัณฑ์มันก็เล่นแบบยากทั้งก็ได้ครับพ่อโรงเรียนก็ได้ชมพู่ก็ได้ลำไยอีดอก็ได้ก็ทุกอย่างครับนี่เนี่ยอยากกินยางได้กินเบิดครับอันนี้ก็คาดน้ำได้นี่แห้วๆแล้วนี่ก็บ่ค่อยได้อยู่บ้านครับเออวิธีประหยัดวิธีใช้ประโยชน์จากน้ำนั้นน้ำเข้ามาเด้อมาเถาะชนิดเด้อมีดีครับน้ำกับตรงสิกับตักใส่เต็มมือละครับน้ำเข้ามาเอ้าล้างเข้าแล้วเสื้อเข้าแล้วก็มาเสื้อรูดครับน้ำเข้ามามันจริงงามดีคุณแม่นะเขาตักตัวนี้ในรายการเลยครับหาต้นครับบางนาวเออกินครับได้งานตั้งเริ่มในช่วงนี้นะแล้วกระถินเลยนี่สิไปอ้องานตั้งเริ่มวันนี้จ้าแจกของช่วยแจกของแล้วกันงานเป็นโรงเรียนปีเทอมหรือเปล่าปีเทอมแล้วอาจารย์แจ้งนัดหรือวะแจกแจกเพลอแจกผ้าห่มบ่เออเอาแจกไปเฮ็ดบุญไปน้ำเดียวนั่นแหละ 2,000 คนครับครับสกุลนี่น่าแล้วอยู่กับส่วงพาณิชย์นะครับครับครับซอยๆกันไปนั่นแหละแถวเฮ็ดจังไหนมันเป็นคนเฮ็ดบุญล่ะครับเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมแต่ว่าเราต้องช่วยสังคมในเมื่อเราพอมีแรงเนาะเออข้าวเมื่อแห้งแล้วก็จังบ่เป็นหยังอันนั้นส่วนข้าวมีแห้งเฮ็ดไปโลดข้าวเฮ็ดบุญแห้งได้บุญครับผมเฮ็ดพญานาคใหญ่อย่าลืมมาครับครับเรื่องละซอยนำอยู่ดอกละเอ็ดซ้ำเลย95เมตรเออเอาเอ็ดไว้0 7เมตรอันคอนไม่แค่นั้นมีในค้ำขึ้นบ่เฮ็ดละครับยังละครับเฮ็ดเสาค้ำคืออันวัดบันน่ารักนะสิงามเห็นบ่วัดบันน่ารักอันนั้นเพิ่นเอามาตะวุ้ยบักทรายเพิ่นงัดขึ้นมาหญ้าเดียวอยู่ได้คอนนึงก็ได้จริงๆมันเป็นคอนของสาธารณะน่ะเจ้าของหน้าเพิ่นบ่มีเฮ้อโอ้ยเพิ่นก็ได้ขึ้นมาวัดถึงพระแห้งเคยแวะอยู่บ่มันน่ารักผมเบิ่งแต่ของบ้านน้องแค้นครับเออคอนเออบ้านน้องแค้นนี่ความใหญ่ก็มู่มัดเบิ่งนี่แต่คอนตัวบ้านน่ารักนี่น้อยแต่ว่ายาวยาวประมาณ15เมตรเนาะในการนี้เนาะเอ้าเป็นกําลังเจอซอยเด้อครับผมครับสําหรับคนบุญคือกันอันเอาเบอร์เพิ่นไว้นี่ถ้าเพิ่นมีไลน์น้ําเดียวจังได้ส่งอันนี้ผมเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรผมบ่ได้